ต่อมาทีนี้เราจะมาดูในส่วนของ C Intercity นะครับ C Intercity อยู่ในไหนอยู่นี้นะครับข้างๆกับดอไซด์นะครับนี่นะครับ C Intercity C Intercity ใช้ทำยังไงใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับค่า C Intercity ให้สูงที่สุดนะครับโดยการลากที่ปุ่มสีส้มนะครับลากไปด้านขวานะครับลากไปลากให้เป็น 100% เลยนะครับนี่ครับลากให้เป็นร้อยเลยแล้วลองลากที่พื้นที่ดูนะครับพื้นที่วัตถุดูนี่ครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับผมจะหมุนไปด้านข้างนี่ครับก็ดูลักษณะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหมุนกลับแล้วก็ลองปรับที่ C intensity ไปที่ค่าต่ำๆดูนะครับปรับปุ่มสีส้มนะครับปรับแบบนี้นี่ครับเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายนะครับใช้ค่าสัก14แล้วกันแล้วลองลากที่วัตถุดูนี่ครับสังเกตนะครับแตกต่างกันยังไงดูว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงแล้วเรามาดูด้านข้างแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือ C intensity ในค่าที่สูงๆนะครับส่วนอันนี้คือ C intensity ในค่าที่ต่ำนะครับความหมายของตัว C intensity นี้คืออะไรก็คือถ้าปรับ C intensity ในค่าที่สูงๆเนี่ยมันคือการทำงานโดยให้หัวบลัดนะครับมีความนูนขึ้นเยอะนี่ครับมันจะนูนขึ้นเยอะแต่ถ้าเป็นค่าต่ำๆเนี่ยหัวบลัดเนี่ยความนูนมันจะต่ำลงนะครับในส่วนนี้เลยนี่ครับนี่คือการทำงานของ C intensity แล้วมาสรุปว่าทั้ง3อันเนี้ยทั้ง dot size focus chip และ C intensity เนี่ยมันจะใช้งานร่วมกันนะครับในกรณีใดกรณีหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมเนี่ยจะต้องการให้ลักษณะของหัวบัตรเนี่ยการทำงานเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูครับ